เราสร้างผลงานสร้างเครือข่ายขยันทำงานไว้เยอะมากมีดาวไลน์เยอะมากเก่งมากแล้วรายได้ของเราทำไมต้องเอาไปแบ่งให้คนข้างบนมันไม่ยุติธรรมเลยนะถ้ามีคนมาพูดอย่างนี้นะคะมันก็จะตอบว่าสมมติว่าเราไปบิ๊กซีโลตัสแมคโครอย่างเงี้ยเราเข้าไปซื้อของใช่ไหมเราซื้อของเนี่ยเรารู้ไหมว่าเงินที่เราจ่ายไปไปที่ไหนบ้างไปที่พนักงานห้างไปที่คนขัดห้องน้ำไปช่องเจ็ดสีไปดาราช่องเจ็ดไปหนังสือพิมพ์ไปนิตยสารไปช่อง YouTube ไปต่างประเทศไหมเงินที่เราไปซื้อของที่ห้างน่ะมันก็เหมือนกันน่ะถ้าเราสร้างรายได้มามากเราย่อมได้มากอยู่แล้วเขาก็บอกแล้วว่าเราได้มากสุดถึง 50% ใช่ไหมคะทำกิฟต์ฟรีเนี่ยดังนั้นเนี่ยถึงแม้รายได้เนี่ยจะไปถึงอัพไลน์ข้างบนที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยมันก็คือข้อดีใช่ไหมเพราะว่าเงินเราเนี่ยมันก็ต้องไปซอกซอยนั่นซอกซอยนี่ก่อนที่มันจะขึ้นไปมันก็ต้องมีหลายชั้นของคนที่อยู่ข้างบนเราคือถ้าเขาได้เงินไปแล้วเนี่ยเขามีเงินซื้อข้าวกินเขามีเงินเปลี่ยนแปลงชีวิตเขามีเงินไปทำบุญมีเงินไปดูแลครอบครัวของเขาอ่ะมันคือข้อดีไหมเราต้องดีใจไหมว่าเงินของเราอ่ะไปสร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่นเนี้ยเราต้องคิดให้แบบไกลกว่านั้นว่าเฮ้ยเขาข้างบนไม่รู้จักทำไมได้เงินจากเราอะไรเงี้ยเขาเอาเปรียบเราอันนี้เราคิดสั้นๆคิดแบบมองใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามองแบบไกลกว่านั้นอีกอ่ะถ้าเรามองไกลๆไกลไปไกลเลยนะคือคนสำเร็จชอบมองไกลๆใช่ไหมเขารอสามารถรอได้ความสำเร็จนั้นน่ะคือเงินมันไปและสร้างประโยชน์ให้คนอื่นมันก็คือข้อดีใช่ไหมคะดังนั้นก็ทำไปเถอะค่ะขยันไปเถอะค่ะสร้างไปเถอะเครือข่ายยังไงคุณก็ได้ 50% เนาะๆอยู่แล้วบริษัทกิฟเฟอรีนแลบอราทอรี่แอนด์เฮลท์แคร์จำกัดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800 ล้านบาทบริษัทกิฟเฟอรีนแลบอราทอรี่แอนด์เฮลท์แคร์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า 2,000 รายการที่สุดของการค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า 1,000 คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ยอดขายได้ถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีและส่งผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า 1,440 ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุดของ